ช่วงนี้มาดูควันหลงนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในสหรัฐค่ะล่าสุดมีการนับผลป๊อปปูล่าโหวตนะคะและผลออกมาปรากฏว่านางฮิลลารีคลินตันมีคะแนนป๊อปปูล่าโหวตสูงกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันและก็เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเกือบ2ล้านเสียงค่ะซึ่งถ้ามาดูตามกฎเกณฑ์แล้วนะคะในทรัมป์ยังคงมีคะแนนนำใน electoral vote เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคะแนน popular vote ของคลินตันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งที่ในทรัมป์ยังคงเป็นผู้ชนะและก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45ไปได้ค่ะซึ่งถ้าย้อนประวัติศาสตร์กลับไปดูนี่นับเป็นครั้งที่5แล้วนะคะในการเลือกตั้งสหรัฐที่ผู้ชนะ popular vote พ่ายแพ้การเลือกตั้งโดยการพ่ายแพ้ที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี2543ค่ะครั้งนั้นนายอัลกอร์พ่ายแพ้ให้กับอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชในการนับคะแนนที่รัฐฟลอริดาด้วยคะแนนเสียงที่ห่างกัน 544,000 เสียงแต่ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมการเลือกตั้งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปคะแนนป๊อปปูล่าโหวตที่นางคลินตันได้รับนี่มากกว่านายทรัมป์เกือบ2ล้านเสียงเลยนะคะเพราะฉะนั้นผลการนับคะแนนป๊อปปูล่าโหวตครั้งนี้ก็ทำให้ผู้ที่ช่วยเหลือและก็ผู้ที่สนับสนุนนางคลินตันหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงความชอบธรรมของทรัมป์ค่ะขณะที่ชัยชนะของทรัมป์ในหลายรัฐก็ยังคงสูสีกับคลินตันมากก็เลยทำให้มีเสียงเรียกร้องจากผู้สนับสนุนนางคลินตันรวมไปถึงบรรดานักวิชาการทนายความและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลนะคะให้มีการนับผลการลงคะแนนใหม่ใน3รัฐก็คือที่มิชิแกนวิสคอนซินและก็ที่เพนซิลเวเนียโดยพวกเขาตั้งข้อสงสัยค่ะว่าอาจจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและก็อาจจะมีความเป็นไปได้ด้วยในการแฮกผลลงคะแนนเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งจนออกมาเป็นแบบนี้ละค่ะ